สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทาง YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับเปิดมา FC นะครับวันนี้ผมอาจจะพาท่านผู้ชมครับไปดูวิถีชีวิตนะครับที่คนอีสานเรานี่เมื่อก่อนนี่ชอบมากนะครับชอบทำกันมากครับไปเป็นอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ข้าวก็น่าออกรวงพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับแต่พอดีว่านาบางที่เนี่ยตามขอบนะครับมันจะน้ำมันจะแห้งนะครับก็จะมีปลาอาศัยอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยครับน้ำแห้งครับปลาก็ยังมีอยู่ครับก็จะได้ต้มครับข้าวไม่ได้แต่ปลาก็ยังมีมาเคยวันตราติเวียยังจะได้ให้ติดมาอย่าเสร่ขังตะอิดเลยขน่อยครับได้รอกตัวนึงนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ได้รอกตัวนึงนอนแน่นแน่นยังเหลือช่วงชีวิตอยู่กลัวกันเราเมียนเตินแค่นั้นมันตึมันรวมหมดได้จากขนมในตอนนู้นเตะที่นี่จริงนี่แหละมันไม่อีกฟองนะครับลาเยอะมากเลยครับนึกถึงบรรยากาศตอนสมัยเด็กๆเวลาน้ำแห้งแบบนี้ปลามันก็จะมีอยู่ข้างๆครับเยอะมากดูเสื้อนะนั่นแต่ไปทุ่มโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ